สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนี้นะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับสนับสนุนโดย Forex for you ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทรดกับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับXM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรัดฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า XM นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วยInterstellar Group ถอนไวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงและยังมีนะครับประเภทบัญชีแบบฟรีสวอปด้วยถ้าใครสนใจ Line ID อยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับโบรกเกอร์โดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณครับมาอัปเดตข่าวสารกับทางประเทศจีนกันบ้างนะครับนักทุนครับจีนผ่อนกดลงทุนในหุ้นอนุพันธ์ให้นักทุนต่างชาติหลังกองทุนนอกเทขายหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ 1.72 แสนล้านหยวนหรือถ้าคิดเป็นดอลลาร์ก็ประมาณ 2.36 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมนะครับทางการจีนนะครับได้มีการแก้ไขกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุนของนักทุนในสถาบันต่างชาติที่ซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาฟิวเจอร์สในประเทศจีนโดยผ่อนปรนข้อกำหนดสำหรับการจดทะเบียนกองทุนและการแปลงสกุลเงินทั้งนี้นะครับการแก้ไขกฎเกณฑ์ดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดนักทุนต่างชาติเข้าสู่ตลาดเงินภายในประเทศจีนท่ามกลางการลงทุนของต่างชาติที่ลดลงเนื่องจากวิตกกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศจีนและอัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าในตลาดอื่นๆครับสำนักข่าวนิกเกอิเอเชียรายงานนะครับว่าธนาคารกลางจีนหรือว่า PBOC และก็สำนักงานปริวัติเงินตราต่างประเทศของจีน SAFE ได้เผยแพร่เอกสารแก้ไขกฎเกณฑ์ฉบับร่างดังกล่าวโดยจะยกเลิกข้อกำหนดให้นักทุนชาวต่างชาติจดทะเบียนกองทุนภายใต้โครงการนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่มีคุณสมบัติและโครงการนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่มีคุณสมบัติสำหรับสกุลเงินหยวนขณะเดียวกันนะครับนักทุนก็จะสามารถโอนเงินต้นและกำไรจากการลงทุนในรูปแบบของสกุลเงินหยวนโดยไม่จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่างชาติก่อนตามเกณฑ์ในปัจจุบันนักทุนต่างชาตินะครับที่มีคุณสมบัตินั้นจะสามารถเข้าถึงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างธนาคารเพื่อชำระค่า Forex แบบ Spot และการทำธุรกรรมอนุพันธ์เงินตราต่างประเทศผ่านผู้รับฝากทรัพย์สินหรือว่าสถาบันการเงินภายในประเทศอื่นๆครับทุกท่านนี่เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับใครที่เทรดตลาดหุ้นจีนอยู่ก็อาจจะฟังดูแล้วน่าจะเป็นข่าวดีนะครับนักทุนขอบคุณครับ